One Nerdสวัสดีค่ะทุกคนคะเรามาเจอกันในช่วงตอนบ่าย3โมงนะช่วงเวลาเดิมๆกับเกมที่เราเอามาแนะนำวันนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นอีกเกมนึงที่บอกเฮ้ยภาพมันละมุนมากมันน่าเล่นมากกับรูปแบบการเล่นที่แบบเฮ้ยเราไม่เคยเล่น RPG แนวนี้มาก่อนนะก็เลยอยากเอามาลองเล่นให้ทุกคนดูกันนะคะขออนุญาตมาที่หน้าเพียงสักครู่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามาด้วยนะคะวันนี้เรามีอีกหนึ่งเกมนะเอามาลองเล่นให้ทุกคนดูแต่บอกก่อนว่าเราแอบเล่นไปแล้วนิดนึงนะคือขอเข้าไปเทสนิดนึงกลัวเจอบั๊ก เดี๋ยวเหมือนเกมเมื่อเช้าอีกอ่ะก็เดี๋ยวเราพาเข้าไปที่เกมกันเลยดีกว่านะว่าเฮ้ยข้างในตัวเกมอ่ะภาพมันสวยแล้วมันน่าเล่นแค่ไหนอ่ะเดี๋ยวพาไปเลยดีกว่าอันนี้เมื่อกี้พี่กดออกเกมไปเพื่อที่จะให้ทุกคนล็อกไอเห็นล็อกหน้าเกมนะขออนุญาตเพิ่มเสียงนะคะกลัวไม่ได้ยินพระเพียวคนสวยสวัสดีค่ะสวยทุกวันค่ะฝีมือให้5มันหน้าให้ร้อยนะอ่ะเดี๋ยวเข้าไปที่เกมเลยดีกว่าข้างในตัวเกมเนี่ยมันยังเป็นแบบภาษาจีนอยู่นะเพราะว่ามันยังไม่เข้าสตูไหนอันนี้แบบโหลดในแท็บมาเล่นนะทุกคนภาพแบบสวยอ่ะเพลงแบบฟิลลิ่งได้อ่ะมาบอกอันนี้แบบเดี๋ยวเราวิ่งเควสให้ทุกคนดูเดี๋ยวจะให้ดูไอ้เขาเรียกว่าอะไรรูปแบบการต่อสู้ของเกมนี้น่าสนใจมากที่วิ่งไปวิ่งมาเนี่ยมันก็เป็นแบบพวกผู้เล่นนะภาพละมุนน่ะงามอ่ะวิ่งเควสออโต้เควสใช่ไหมใช่ค่ะแต่เขาวิ่งไปทำเควสเองแต่เวลาสู้เราต้องนั่นเองนะต้องแอคชั่นเองเนื่องจากเป็นภาษาจีนเราขออนุญาตผ่านไปเร็วๆรัวๆนะจ๊ะอันนี้ที่มันมีออโต้นี่ก็ดีอย่างนึงนะคือแบบว่ามันจะได้ไม่ต้องแบบมานั่งงงว่า NPC อยู่ไหนน่าเล่นน่าจะมีภาษาไทยหูหวังเป็นอย่างยิ่งยวดว่าจะเข้าไทยเร็วๆนี้นะภาพเหมือนทีออเซเวียใน PC เลยครับเป็นกลิ่นอายที่ใกล้เคียงกันนะเรียกว่าใกล้คืออย่างนี้ดีกว่าเนาะนั่นแหละน่าเล่นเป็นเกมน่าเล่นนะอันนี้ให้เราสู้เลยปะเนี่ยขอสคริปต์ผ่านเลยนะไม่ยังไม่ได้สู้เฮ้ยคนเข้ามาเล่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมาไฟกันแป๊บนึงนะเพียวกลัวคอมเมนต์ไหลแล้วเพียวไม่เห็นบางทีอะคอมเพียวชอบมัวโฟกัสเกมแล้วก็ลืมดูที่ทุกคนทักแชทเพียวมานี่เดี๋ยวดูนะรูปแบบการเล่นเพียวเล่นโคตรมัวเลยแบบบางทีเราตกใจแล้วก็แบบสไลด์การ์ดขึ้นไปรัวๆเลยมันจะมีติดคูลดาวน์นี่มันจะมาเป็นการ์ดอย่างนี้เราก็จะวางตัวละครอันนี้เอาไฟเผาครับผมตัวละครก็จะติดคูลดาวน์นี่ไปเลย
ไปช่วยเพื่อนไปช่วยเพื่อนได้นี่คือรูปแบบการเล่นของเกมนี้นะจ๊ะเออมันจะสุ่มเอาว่าจะให้ตัวละครไหนแบบมาคล้ายๆ Tower Defense เหมือนกันนะเออจริงก๊อปอีกแล้วใช่เปล่าเฮ้ยไม่รู้ไม่หรอก3คนนี้เยอะแล้วหรออะไรคือ3คนนี้เยอะแล้วหรออะไรคือ3คนนี้เยอะแล้วหรออ่ะวิ่งเควสคือเล่นไม่ยากอ่ะเออเล่นเข้าใจง่ายมันเป็นเกมที่แบบเล่นแล้วเพลินอ่ะเพียวขออนุญาตจับอย่างนี้นะเพราะว่าเล่นแบบสองมือไม่ค่อยถนัดชอบตัวละครอ่ะตัวละครสวยเหมือนแฮร์รี่พอตเตอร์เพลงอ่ะใช่ปะเคลียร์ไหมเฮ้ยเข้าไปไฟต่อเหรอได้พร้อมแล้วก็ไปบึ้มป้อมมันเข้ามาแล้วโอ้ยช็อตตัวเดียวเองไม่คุ้มเลยเดี๋ยวว่าวางไฟอ่ะเวิร์กกว่าโอ้ยคูดาวนานได้ฮิวด่านแรกๆนะชีวิตจะดีอะไรๆก็ง่ายนะด่านหลังๆเนาะมันจะเริ่มแบบลำไยแล้วนิดนึงขอลิงก์ไปมุดด้วยคนเดี๋ยวแปะลิงก์ให้สักครู่นะทุกคนแต่สนุกเพลินมันต้องโหลดในแท็บๆนะเพราะว่ามันยังไม่เข้าสโตร์ไทยโอเคอันนี้จริงๆอ่ะเราแอบเล่นมาก่อนหน้านี้แล้วนะเออเราเพิ่งแบบตามเข้ามาตอนหลังๆแบบทุกคนอาจจะเข้ามาแบบเอ้ยตัวละครเรื่องหมดแล้วใช่เพราะว่าขอเข้ามาเทสข้างในก่อนกลัวเล่นแล้วเจอบั๊กแล้วเดี๋ยวเออเลยได้ตังค์แล้วครับผมเนี่ยบางทีก็ลุ้นให้ได้แบบการ์ดดีๆเอาไว้ไปสู้นึงนะแชทไหลน่ารักจังชื่อเพี้ยนไปทุกวันนะทำไมต้องเรียกน้องเม่งโง่เฮงออกจะดีพวกยูเซอร์นี่ไม่เข้าใจเพียวเลยเดี๋ยวเปิดหีบรัวๆเงินนี้น่าจะไว้แบบเอาแบบไปอัปเกรดพวกการ์ดที่เรามีอ่ะพ่อหมีเดี๋ยวนะอันนี้อะไรอ่ะนี่คือได้ตังค์น่าจะได้เป็นเงินอ่ะส่วนมากเปิดหีบมันจะได้เป็นเงินนะแล้วก็การ์ดเอาจริงๆนะพอตอนสู้จริงๆนะสไลด์ขึ้นมั่วไปหมดเลยแบบกลัวแบบมันมาถึงตัวนักเวทเราไงอ่ะเขาบอกให้เรามาตรงนี้ต่อรับเควสนะครับวิ่งเควสชอบตอนต่อสู้ที่สุดละเกมเนี้ยสนุกหูแต่ภาพทำมาสวยมากอ่ะไม่น่าเชื่อเนาะว่าเนี่ยเกมในมือถือเออสวยเหมือนใน PC เลยอ่ะเฮ้ยทำไมรู้สึกสู้หลายตัวเหรออันนี้คือให้เราเข้ามาสู้ปะเนี่ยนึกว่าให้สู้ไม่วิ่งเควสเฉยๆโอ้จำเป็นต้องเข้าไปยืนใกล้เขาขนาดนั้นไหมเนี่ยรันเควสไปไวเหมือนกันนะ
พร้อมท้าสู้อย่างนี้ยากว่ะโหยนึกว่าจะตายแล้วตัวละครติดคูลดาวน์นานอะดีนะไอ้ได้ที่ฮิลออกมาเลยฮิลตัวละครทันเจ้านี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆเกือบตายไปแล้วเก็บเงินช่วงต้นเกมนะมันจะยังแบบไม่ยากมากคุณเราเล่นอ่ะได้การ์ดไฟเธอชอบไฟที่สุดละเพราะว่ามันเผาเป็นวงกว้างอ่ะเฮ้ยมันมีนี่จำกัดการเล่นของเราด้วยนะเห็นตรงขวดเหลืองๆข้างบนนั่นปะพ่อหมีมาไปด่านต่อไปรัวๆเลยนะครับเราแบบรันเควสไปเรื่อยๆเลยนี่เราเล่นมาเราเยอะค่อนข้างเยอะในระดับหนึ่งเลยนะเป็นเกมสูบเวลาดีๆนี่เองดูดีกว่าเกมจีนทั่วไปหุยดูดีกว่าเยอะความละมุนนะมีความละมุนปะเนี่ยได้นะจริงๆอะเกมเนี้ยสู้สนุกเฮ้ย2ตัวว่ะโอ้ยคูดาวนานเฮ้ยมาจาก2ทางโอ้ตกใจหมดเลยคือมันวิ่งขึ้นมาอ้อจากข้างบนอ่ะดีนะซัมมอนออกมาทันเล่นแล้วเพลินเลยอ่ะอยากรู้สตอรี่เหมือนกันเนี่ยอยากรู้ว่าเขาคุยอะไรกันเปิดคีดได้เงินว่ะแล้วก็จะได้การ์ดโหรันด่านไวมากเพียวแบบรันไปเรื่อยๆเลยอ่ะโหอันนี้มิชชั่นยาวจังเดี๋ยวเล่นจบมิชชั่นนี้เป็นมิชชั่นสุดท้ายแล้วกันเพราะว่าก่อนจะเคลียร์นี้น่าจะอีกสักพักหนึ่งกันเพราะว่าต้องส่งเควส8ครั้งเนี่ยเฮ้ยแต่มันก็ผ่านไปไวเหมือนกันนะนี่เพียววิ่งเควสรัวมากนี้น่าจะเข้าไปสู้นะมาพร้อมมันยากขึ้นเรื่อยๆเลยอันเนี้ยโอ้ยฮิวไม่ทันอ้าวแช่แข็งกันหมดเขาก็กันนะ
ฉันมาเร็วๆเร็วๆครูดาวเร็วๆเร็วๆเลยโอ๊ยการหมดการหมดโอ๊ยหลอดไม่ได้ทันใจเลยว่ะเร็วๆๆนักเวทรีบไปช่วยเร็วโอ๊ยโอ๊ยนึกว่าจะแพ้แล้วเมื่อกี้เกือบแพ้แล้วแม่มันเข้ามาถึงประชิดตัวนักแว่นเราเลยอ่ะเมื่อกี้ดีนะแบบครูดาวไหลมาทันอ่ะไม่งั้นนี่ตายตายตายเฮ้ยด่านหลังๆเริ่มยากว่ะรู้ว่าด่านหลังๆเริ่มยากละนี่ห้องสมุดคลิปนะครับผมเฮ้ยนะอันนี้น่าจะแบบเป็นอันสุดท้ายละคุยอันสุดท้ายละสู้ปะน่าจะสู้โอ้ยบัง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 เอาตัวไหนออกก่อนดีตัวนี้พี่หมีแทงหน่อยตามด้วยนักเวทฮิว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 เฮ้ยอ้อมหลังอ้อมหลังผ่าผ่าหุยผ่าโคตรเบาอ่ะอย่า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 เข้ามาใส่เกาะใส่เกาะบวกเลยเผาบ้างอันนี้ให้ขึ้นไปด้านบนบ้างจะได้แบบไล่ตัวข้างบนอ้าวโอ้โน่บ้าง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 อย่าให้มันยุ่งนักเวทเราแช่แข็งไปซะอ้าวนักเวทเราก็แข็งด้วยร้องไห้หูตีโคตรเบาตัวนี้ถึกมากโอ้ย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 เฮ้ยมันเข้ามาใกล้เกินนะนักเวทเพื่อโดนตีอ่ะเฮ้ยทำไมด่านนี้ยากอ่ะเฮ้ยมันหิวว่ะแน่จริงอย่าหิวดิโอ้ยด้านนี้ยากว่ะจะหมดเวลาจะหมดเวลาเร็ว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 พี่หมีพี่หมีรอพี่หมีดีกว่าไปแทงให้หน่อยไปแทงให้หน่อยรีบเดินรีบเดินเร็วๆสไนสไนปืนปืนโอ้ยครูดาวช้าครูดาวช้าไปเลยไปเลยตามเข้าไปตามเข้าไปน่าจะได้ละโอ้ยมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยหน่อยนะนึกว่าจะไม่ผ่านละขู่มาเข้ามาประชิดตัวเมื่อกี้คือแบบถ้าวางแผนไม่ดีก็คือเวลาลงตัวละครมันติดครูดาวอ่ะลำบากเคลียร์คอมพลีทโหมิชชั่นนี้ยาวกว่ามิชชั่นอื่นๆที่ผ่านมาได้ตังค์ได้ของกันไปนี่ก็น่าจะได้เงินแล้วก็ได้การ์ดมาเพิ่มเอ้ยนี่แหละไฟนี่แหละที่ต้องการโอ้โคตรจำเป็นบอกเลยจริงๆเอาไฟช่วยได้เยอะมากเลยอ่ะ
โอเคก็ผ่านไปแล้วอ่ะประมาณ20นาทีนะที่เราไลฟ์เกมนี้มาก็เป็นอีกเกมนึงนะที่แบบว่าน่าเล่นเออแต่ว่าตอนเนี้ยถ้าใครอยากจะเล่นเนี่ยมันต้องโหลดจากในแท็บๆนะคะเพราะว่ามันยังไม่เข้ามาในไทยเออข้างในเกมเนี่ยมันยังเป็นแบบภาษาจีนอยู่แต่ว่ามันเข้าใจไม่ยากนะเออมันเป็นแบบรันออโต้อะแบบเวลาเรากดคือเขาจะวิ่งเควสให้ระบบการต่อสู้อะอย่างที่เห็นมันเป็นแบบสู้แบบใช้การ์ดขึ้นไปสู้อะไรอย่างเงี้ยส่วนกราฟิกสวยไหมหูกราฟิกละมุนอะบอกเลยสวยเล่นเพลินนะเกมนี้เล่นไม่ยากนะหรือเปล่าอ่ะแต่เมื่อกี้ก็เกือบตายเหมือนกันเนาะคือมันก็เป็นแนวแบบวางแผนการลบด้วยอย่างเงี้ยเออสำหรับใครที่สนใจนะคะเราแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้นะคะลองเข้าไปดูเออข้างล่างเราจะมีลิงก์ให้ดาวน์โหลดเกมนี้มาลองเล่นดูนะเพราะหลายคนบอกว่าหุยพ่อพี่ว่าเกมน่าเล่นอยากลองเล่นมีค่ะมีค่ะเรามีลิงก์แปะให้ตลอดนะแต่ก็อย่างที่บอกอะถ้าเข้าไปโหลดเล่นของต่างประเทศมันก็จะโหลดยากนิดนึงเออนะมันก็จะลำใหญ่นิดนึงนะอ่ะก็ลองดูเป็นอีกตัวเลือกนึงนะคะสำหรับวันนี้เกมที่เรามาแนะนำนะจ๊ะโอเคค่ะก็เป็นอีกเกมนึงนะของวันนี้บอกเลยว่าเล่นเพลินเมื่อกี้ถ้าไม่หันมามองเวลาก็อาจจะเลยไปอีกเยอะเหมือนกันนะอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเรากลับมาเจอกันตอนเย็นอีกช่วงนึงนะว่าตอนเย็นพี่จะเอาเกมอะไรมาเล่นมารีวิวมาไลฟ์มาแนะนำทุกคนอีกนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ยังไงเนี่ยพ่อพี่ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่เข้ามาดูพี่รีวิวเกมในวันนี้นะจ๊ะเราเดี๋ยวกลับมาเจอกันตอนเย็นนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ยังไงเดี๋ยวพี่ขอตัวก่อนนะจ๊ะเกมไหนเด็ดเกมไหนดังดูได้ที่นี่เพราะที่นี่คือเกมค่ะแล้วกลับมาเจอกันค่ะสำหรับคลิปนี้ยังไงขอบคุณทุกคนมากค่ะบ๊ายบาย